าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวไทยที่มีรสชาติอร่อยหนึ่งในนั้นคงไม่พ้นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณที่มีเครื่องปรุงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเมืองสุโขทัยปัจจุบันมีผู้คิดค้นนำก๋วยเตี๋ยวมาทำเป็นแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยนำก๋วยเตี๋ยวและเครื่องปรุงมาใส่ซองก่อนปรุงเมื่อจะรับประทานก็เพียงแต่แกะใส่ชามแล้วเติมน้ำร้อนลงไปเพียงเท่านี้ก็จะได้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณซองก่อนปรุงร้อยเป็นพวงๆจึงเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวพวงโดยคนที่ออกแบบก๋วยเตี๋ยวพวงเป็นคนแรกคือคุณป้าจันหอมสุรกานนท์หรือป้ามุกดาชาวตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยป้ามุกดาบอกว่าเดิมมีอาชีพขายไข่เค็มส่งขายตามร้านอาหารในจังหวัดสุโขทัยแต่เมื่อหลายปีก่อนต้องเผชิญกับวิกฤตไวรัสโควิด-19ทำให้ขายไข่เค็มไม่ได้จึงเห็นว่าก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมีรสชาติอร่อยไม่แพ้ใครและเพื่อให้คนสามารถซื้อไปเก็บรอกินที่บ้านได้จึงคิดค้นสูตรก๋วยเตี๋ยวพวงขึ้นเป็นเจ้าแรกเดิมทดลองให้คนใกล้ตัวได้ทานทดลองถูกผิดเรื่อยมากระทั่งได้รสชาติที่ลงตัวสมเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณอันเลื่องชื่อจึงตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวพวงสุโขทัยไข่มุกดาจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวพวงสุโขทัยไข่มุกดาคือถ้าไม่ทานก็เก็บเอาไว้ได้เมื่อจะทานก็เพียงแต่แกะซองนำใส่ลงชามและเติมน้ำร้อนใส่เครื่องปรุงลงไปคลุกเคล้าแค่นี้ก็จะได้รสชาติเด็ดอร่อยโดยไม่ต้องไปหาซื้อนั่งกินตามร้านต่างๆปัจจุบันก๋วยเตี๋ยวพวงของป้ามุกดายังมีให้เลือกถึง5รสชาติคือรสชาติดั้งเดิมรสต้มยำน้ำใสต้มยำน้ำข้นรสน้ำตกและรสเย็นตาโฟรวมทั้งมีให้เลือกแบบแห้งอีกด้วยสาเหตุที่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวพวงเพราะนำแต่ละซองมาไว้รวมกันพวงละ5ห่อขายพวงละ90บาทที่สำคัญคือป้ามุกดาจะขายตามใบสั่งหรือออเดอร์เท่านั้นเพื่อคงความสดใหม่ของรสชาติก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรโบราณอย่างแท้จริงปัจจุบันมีก๋วยเตี๋ยวพวงเกิดขึ้นตามมามากมายแต่ใครอยากชิมก๋วยเตี๋ยวพวงเจ้าแรกของสุโขทัยที่โด่งดังไปทั่วในโลกโซเชียลโดยเฉพาะ TikTok Facebook ต้องไม่พลาดก๋วยเตี๋ยวพวงสุโขทัยไข่มุกดาเท่านั้น